แล้วนะครับครับผมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิรายุคุณชุติภพและท่านผู้ฟัง 100.5 ทุกท่านด้วยนะสวัสดีครับครับผมครับแหมก็หัวข้อนี่บอกเลยฮะจับทิศทางการโหวตวาระ3แก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะก่อนหน้านี้ก็มี7พรรคเล็กที่จะโหวตคว่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าท่าทีจะออกมาทิศทางจะเป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับครับผมผมคิดว่าคือคุณชุติภพเนี่ยผมสั่งไว้วางใจนะครับคือมันทุกอย่างมันคาดเดาไม่ถึงมันมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับก็มีสัญญาอะไรแปลกๆเพราะว่าแปลกๆคือเสียงแตกของวุฒิสมาชิกใช่ไหมครับสวคือผมไม่ได้กังวลเรื่องพรรคเสียงพรรคใหญ่พรรคเสียงข้างมากนะครับพลังประชารัฐเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งประชาธิปัตย์เนี่ยเสียงมันถึงอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเงื่อนไขว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีเสียงเท่าไหร่พรรคฝ่ายค้านต้องมีเสียงเท่าไหร่แต่สว84เสียงเนี่ยดูนะครับไม่ง่ายในที่เนี้ยผมมาอธิบายอย่างนี้ครับว่าคือเสียงที่มันแตกกันเนี่ยอย่างคราวที่แล้วเนี่ยจะมีวุฒิสมาชิกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่เอาเลยคว่ำเลยอย่างคุณธวัชชัยสมุทรสาครเนี่ยคนเอกธวัชชัยเนี่ยนะครับอดีตแม่ทัพที่สองซึ่งเป็นเพื่อนรักเพื่อนเตรียมมหาลุ่มรุ่นกับท่านนายกเนี่ยนะครับก็คงต้องกินข้าวพูดคุยกันตลอดเวลาคือจะเห็นว่าสายทหารสายส่วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาพูดง่ายว่าไม่เอานะครับรัฐธรรมนูญเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าดูจากสถานการณ์จากการที่ปลายไม่วางใจมันกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือวิกฤตสภาอะไรต่างๆเนี่ยเกรงว่าคุณประยุทธ์และพลังประชารัฐจะกลับมาไม่ได้หรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไปแล้วเนี่ยนะครับว่าหลายคนก็มีคนพูดว่าเอ้ยระบบบัตรเลือกตั้งแบบนี้เพื่อไทยพรรคใหญ่ที่มีประสบการณ์มาก่อนได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันเนี่ยผมต้องกลับไปถามว่าเอ้าไอ้ที่อยู่ในอำนาจกลางมา7ปีเนี่ยคุณไม่ได้ประโยชน์เลยเหรอครับใช่คุณจะไปกลัวทำไมแล้วเมื่อคนที่คุณที่คุมเกมอยู่อำนาจมายาวนานขนาดเนี้ยนะครับคุณนี่แหละมันต้องใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนึกออกไหมครับนั้นแสดงว่าความได้เปรียบต่างๆที่ผ่านมาคุณไม่ได้เปรียบเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นต่างหากนะครับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่ผมมองแล้วว่ามันทำให้คนรู้ว่าถ้าSafety first นะฮะปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยคือใช้ระบบแบบเดิมนะฮะไม่ต้องไปใช้แบบใหม่แต่ถ้าใช้แบบเดิมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับวิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นม็อบบนลงท้องถนนเนี่ยจะมากขึ้นเท่ากับว่าที่ผ่านมาคุณต้มยำล้มคนดูนะแหกตาคนดูว่างั้นใช่แหกตาคนดูอะคุณซื้อเวลาคุณซื้อเวลาล้วนๆเลยนะครับแล้วก็อ้างว่าเนี่ยจะต้องการจับตามความต้องการบริบทของสังคมเนี่ยความจริงไม่ใช่ละนะครับเอาตรงเนี้ยเพราะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันเท่ากับสถานการณ์มันบังคับไปให้เล่นไปคาดิวกันเนี่ยมันก็มีทิศทางที่ว่าพลังประชารัฐก็มีโอกาสจะชนะหรือพรรคการเมืองที่สนับสนุนคุณประยุทธ์ก็จะมีโอกาสชนะครับอย่าลืมสิครับว่า30กันยาเนี่ยจะมีพรรคการเมืองหนึ่งเกิดใหม่ซึ่งเขาจดทะเบียนไปแล้วนะฮะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะที่กำลังจะเป็นอดีตเนี่ยนะเหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยคุณชัดชัยพรมเลิศเนี่ยจะตั้งพรรคการเมืองหนึ่งก็เป็นไปได้ที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคือคุณประยุทธ์ในกรณีที่พลังประชารัฐเนี่ยมันเกิดความระส่ำระสายมีการแตกพรรคแตกโนจากรอยร้าวของคุณธรรมนัสหรือจากคุณประยุทธ์ที่เราเห็นข่าวก็ตามนะครับนะฮะอันนี้คือทิศทางในเบื้องต้นที่ผมมองเป็นอย่างนี้นะครับท่าทีในพรรคพลังประชารัฐนี่อาจารย์มองว่าเขาขัดแย้งกันจริงๆแล้วสำหรับคุณพลเอกประยุทธ์กับคุณธรรมนัสชนธรรมนัสผมที่ว่าก็คงขัดแย้งกันจริงแน่คุณประยุทธ์จะไม่ยอมให้ไมค์ขุดโฟนมาจี้ใต้ขนาดนี้คุณเจรายุคุณชุติภพครับครับนะฮะเราไม่เคยเห็นความหวั่นไหวความว้าเหวทางการเมืองที่คุณประยุทธ์ได้พบนะเป็นปีกว่าเนี่ยเพิ่งเห็นว่าท่านยอมให้ไมค์ขุดโฟนของสื่อมวลชนที่ได้ใกล้ตัวขนาดนี้คุยเรื่องลึกมากกว่าที่เป็นมากกว่าที่เป็นอยู่ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันมีข่าวว่านักการเมืองในพลังประชารัฐสสขึ้นไปหาท่านได้อะไว้วันพันปีเนี่ยท่านมีระยะห่างเสมอนะครับกลัวคนมาขอร้องกลัวคนมาต่อรองไงอันนี้ท่านเปิดพื้นที่ให้เนี่ยมันเกิดอะไรแสดงว่าต้องมีการเรียกเข้าพบหรือมีการแสดงอะไรอะไรพันธุ์กำลังกันนะครับว่าอำนาจตอนนี้โมเมนตัมมันไปฝั่งหนุนฝั่งคุณประยุทธ์หรือคุณธรรมนัสมากกว่ากันอันนั้นคงมีแต่ถ้าจะถือว่าจะเนื้อดาบฟันหัวคุณธรรมนัสชั่วอย่างเงี้ยนะครับว่าเลี้ยงไม่เชื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียผมถามคุณชินายุคุณชุติภพเนี่ยถ้าในเศรษฐกิจการเลือกตั้งคือไม่เอาคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับใครจะไปเป็นหัวหลักกำลังสำคัญในการต่อสู้สามเลือกตั้งในภาคเหนือเอาแค่ภาคเดียวนะใช่ไหมฮะ
ภาคเหนือนี่ก็เป็นพื้นที่เพื่อไทยอิทธิพลเดิมอยู่แล้วใช่ครับครับนั้นและตรงนี้จะหาใครแล้วสองมันจะเป็นเรื่องการกระทบกระเทือนขวัญกำลังใจเพราะสองปีกว่าพลังประชารัฐเนี่ยเปลี่ยนเลขาธิการพรรคมา3คนคือคุณธรรมนัสคือคนที่3อืมครับผมถามจริงใครจะทำงานฟรีชีพให้ฟรีชีพเลยครับไม่มีฮะเอาคุณสันติเหรอผมก็บอกถ้าคุณอย่างคุณสันติมาเป็นเนี่ยผมก็คงจะลงสนามเหมือนกันแล้วนะนะไปถึงผมก็รับไม่ได้ในส่วนหนึ่งคือมันดูแคลนประชาชนเกินไปถูกไหมฮะแต่ถ้ามองว่าเรื่องยุทธวิธีคุณธรรมนัสนะภาพลักษณ์เป็นยังไงเราก็รู้แต่ผมคิดว่าแกเป็นคนมีของแล้วก็มีพยายามจะปรับเนื้อปรับปรุงตัวนะครับอดีตมันคงแก้ไขไม่ได้แต่ถ้ากฎหมายมันอะไรมันควบคุมนะต่อให้คุณจะมีประวัติมัวหมองเป็นคนไม่ดียังไงเนี่ยมันก็ทำทุจริตไม่ได้นั้นการควบคุมทางการเมืองก็อีกแบบหนึ่งซึ่งอย่าไปกังวลเลยนะครับแต่เรามองว่าการเมืองในขณะนี้มันไม่อยู่ภาวะไม่ปกติอย่าลืมสิครับพลังประชารัฐไปหาเสียงในต่างจังหวัดคุณจะหาเสียงไงคุณชื่อที่พบนะครับเพราะว่าอะไรครับกรณีลูกหลานญาติพี่น้องเขาติดเชื้อหรือเสียชีวิตเนี่ยครับถามเขาสิว่าเขาทำใจลำบากไหมที่จะเลือกพลังประชารัฐเอาง่ายๆเอาง่ายๆเนี่ยตอบผมสิฮะถ้าสมมติว่ามีโปรเจกต์มีอะไรที่เยียวยาที่มันรู้สึกดีขึ้นต้องอธิบายว่าโควิดมันเป็นกันทั่วโลกแต่มันอยู่ที่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้อย่างไรตรงนี้สำคัญมากกว่าครับนั้นถ้าคุณประวิตรและคุณประยุทธ์จะเลี้ยงดูแลคุณธรรมนัสอ่ะคือก็เหมือนม้าพยศนะฮะคุณธรรมนัสก็เหมือนม้าพยศบางคนบอกม้าพยศก็ต้องฆ่าทิ้งแต่ม้าพยศถ้ารู้จักใช้เข้าใจธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็เป็นม้าที่ดีเหมือนลิโป้นะยอดคนน่ะดูแลม้าแซกเขาอ่ะม้าในตำนานเนี่ยเป็นม้าพยศใครก็จับไม่ได้ที่เขาบอกว่าม้าดีต้องพยศไม่ใช่เชื่องนะใช่ต้องรู้ว่ามันต้องการอิสระมันต้องการอะไรนั้นถ้าคนเป็นนายคนเนี่ยรู้จักคลองใจคนเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับมันมีบทเรียนมาเยอะที่คุณประยุทธ์เนี่ยปล่อยวางคนที่เคยทำงานพรีชีพไม่ทันจำได้ไหมตั้งแต่หม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรมาตั้งปีการคลังแล้วก็อยู่ไม่ได้มากลุ่มสี่กุมารมากลุ่มสามิตรแล้วก็มากลุ่มคุณธรรมนัสท่านใช้ขุนศึกเปลืองนะครับท่านใช้ขุนศึกเปลืองแล้วอย่างเงี้ยพูดอย่างตรงๆเนี่ยถ้าการเมืองท่านจะดูสัญญาณว่าจะไว้ใจซื้อใจคนเนี่ยมันต้องปฏิรูปทางความคิดใหม่นะครับอย่าให้พี่ใหญ่อย่างคุณประวิตรมาเป็นหนังหน้าไฟต่อไปเลยนะถ้ามันจะที่จะไปต่อนะครับท่านประวิตรก็เหนื่อยเหมือนกันนะยืนอยู่สองอยู่ตรงกลางของสองฝั่งเนี่ยคราวนี้ถามอาจารย์บ้างว่าในแง่ของคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะเขาจะมีวันเหมือนกับทางด้านของอดีตพลเอกเปรมไหมที่บอกว่าผมพอแล้วฮะมีไหมเพราะว่า7ปีมันดูเหมือนลาลาไหมผมคิดว่าถ้าสถานการณ์มันไปแล้วมันไปไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูทิศทางคือภาวะอิ่มตัวจริงๆเนี่ยเอาจริงๆนะผมมองว่าอีก1ปีครึ่งที่เหลือเนี่ยคือทางลงที่สวยสุดของท่านถ้าที่ท่านไปต่อสมัยหน้าเนี่ยมันมาอธิบายยากนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยใน 2-3 ปีสุดท้ายเนี่ยท่านมีผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์มันมีแต่เรื่องที่สามารถจับมาถกมาอภิปรายมาแต่ตั้งคำถามอ่ะผมไม่อยากให้เกิดรู้สึกว่าเป็นการพูดคุยเรื่องของพลังลบอ่ะนะฮะมันไม่พูดถึงว่าพลังเชิงบวกเนี่ยมันไม่เกิดเลยครับเอ๊ะมันจริงเป็นเรื่องปกติที่นักการเมืองรู้จักสภาพความจิตวิญญาณทางการเมืองของประชาชนเนี่ยบางทีก็ต้องรู้จักปล่อยวางแล้วรู้จักกลับมาเนี่ยสังเกตสิครับว่าดูตัวอย่างง่ายๆคุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยแต่มันมีการเบนช่วงในรัฐบาลชวนหนึ่งที่ล้มไปเนี่ยเพราะสปค.4/1ใช่ไหมครับมีเรื่องไม่ทุจริตเรื่องไม่โปร่งใสต่างๆคนก็กล่าวหาแต่พอมันเบนช่วงไปสัก4-5ปีคุณชวนกลับมาในภาวะที่เข้ามาก่อกู้วิกฤตต้มยำกุ้งปี 40ใช่ไหมฮะมันก็มีอย่างนั้นคือนักการเมืองที่จะอยู่ในอำนาจได้นานเนี่ยจะต้องรู้จักถอยนะครับรู้จักหยุดแล้วรู้จักนิ่งนะครับแต่ถ้าจะประคับประคองโดยไม่แบ่งปันเลยเนี่ยนะครับสังเกตสิครับท่านผู้ดำเนินการทั้งสองท่านดูการเมืองยาวมา20ปีเนี่ยนักการเมืองเราจะเห็นนักการเมืองไทยหลายคนเป็นนักเดินทางนักเดินทางอาชีพนะนักท่องเที่ยวอาชีพไปพักนู้นไปพักนี้นะครับพร้อมกระเป๋าเจมบอลหอบผิวพักที่จังหวัดใช่ไหมฮะครับตาตั้งแต่สมัยพรรคชาติไทยคุณบรรหารพรรคความหวังหลายคนเอกชวลิตพรรคไทยรักไทยคุณทักษิณหรือมันเรื่อยๆเนี่ยนะครับเขามาอยู่พรรคไหนก็ตามเนี่ยเก้าอี้ที่ต่อรองมันก็เป็นไปตาม
ตัวเลขทางคณิตศาสตร์ทางการเมืองใช่ไหมอยากได้ว่าการคมนาคมว่าการมาใครอะไรก็ว่ากันไปแต่คุณต้องทำบรรลุประสงค์ที่ได้ได้ในเคสของพลังประชารัฐหลายคนหอบหิ้วถือกระเป๋าเจบอลเข้ามาแต่มันถูกสะกดแหละถูกกดทับจากเคยเป็นว่าการก็เหลือเป็นรัฐมนตรีช่วยอ่ะไม่ออกใช่ไหมฮะมันการได้การตอบแทนหรือการต่อทุ่มเทเนี่ยมันไม่สมน้ำสมเนื้อนะครับท่านนายกกั๊กโควต้ากลางนะครับหรือด้วยความเชื่อมั่นอะไรต่างๆจนมากเกินไปแล้วไม่เชื่อมั่นฝ่ายการเมืองนะกั๊กโควต้ากลางแล้วทุกวันเนี่ยเราเห็นไหมฮะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับชุดเก่าๆเนี่ยการที่เป็นที่รู้จักถามว่าประชาชนรู้จักไหมทุกวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือใครใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะคุณปีดีดาวฉายที่ลาออกไปทำงานไม่ถึง48ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายตอกย้ำอ่ะนะครับว่าท่านนายกจะทำงานแล้วท่านต้องเปิดใจและยอมรับด้วยนะครับว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดหรือจุดมุ่งหมายจะมาแสวงหาผลประโยชน์ทุกคนก็รักชาติบ้านเมืองแต่ทั้งสิ้นนะครับก็เรียกว่าปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าอาจารย์มองว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการขุนศึกของตัวเองในฐานะแม่ทัพประมาณนั้นคือได้ถามว่าในฐานะถ้าเป็นอดีตผู้ชการบอกคุณเข้าใจนะครับว่าคุณจักรเพชรคุณจิตติพงศ์เนี่ยทหารเก่งเรื่องการบริหารอำนาจครับผมแต่จะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการแบบมืออาชีพนะครับนะไม่ได้เป็นทุกคนนะฮะอาจจะมีนะฮะแต่ว่าเรื่องการบริหารการจะเอ็กเซนขยายต่ออำนาจให้ตัวเองหรืออะไรเงี้ยอาชีพอื่นอย่างพวกเราท่านทำไม่ได้หรอกครับท่านรู้นะฮะรู้ธรรมชาติของการอะไรคือการถืออำนาจในมือเนี่ยจะทำยังไงดังนั้นเนี่ยคือในเมื่อท่านมีอำนาจมีกลไกอยู่แล้วแต่จะทำอะไรให้ครองใจคนนะฮะจะระดมทรัพยากรทางการเมืองเนี่ยให้มาอยู่กับตัวเองนานๆเนี่ยถ้าตัวเองว่ามีถือครองทรัพยากรมา7ปีกว่าแล้วไปกลัวหรือหวั่นไหวเนี่ยที่วุฒิสมาชิกบางคนเสียงแตกเนี่ยผมว่าอันนี้มันก็แสดงว่าที่ผ่านมาคือไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะครับนะฮะทีนี้ถ้าทันทีทางฝ่ายคว่ำเลยฮะอย่างพวกพรรคก้าวไกลนะฮะกลุ่มพรรคเล็กพรรคประชาชาติพรรคเสรีรวมไทยอันนี้คิดว่าบทบาทในช่วงนี้พวกเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าถ้าผ่านไปเนี่ยเขาต้องขอการพูดคุยว่าสมมติว่าเสียงทุกคะแนนเสียงเนี่ยมันก็มีคนเสนอนะฮะเมื่อก่อนว่าในรัฐธรรมนูญ50เนี่ยต่ำกว่า 5% ปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมครับครับเป็นเสียงตกน้ำแต่อันนี้อาจจะพูดคุยว่าต่ำกว่าไม่ถึง 1% น่ะอะลดมาจาก5เหลือ1เนี่ยผมคิดว่ามันยังเป็นคะแนนที่พูดคุยกันได้นะนะครับคุณชุติพงศ์คุณจักรเพชรเพราะจิรายุครับจิรายุอาจิรายุพูดแหมมึนเลยนะสลับกันไปมางงเพราะคุณ 2-3 คนนี่แหละเวียนมาคุยกันจนหมดแล้วครับอาจารย์เชิญครับเชิญครับคือคะแนนขั้นต่ำอย่างที่เราเคยคาดการไว้แล้วกกต.มาคิดสูตรพิสดารเนี่ยเราเชื่อมาตลอดว่า 70% เป็นเสียงขั้นต่ำใช่ไหมครับของบัญชีรายชื่อเนี่ยคือถ้ามันมีเสียงขั้นต่ำมีเปอร์เซ็นต์มีอะไรกำหนดชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยจะยอมรับและอธิบายแล้วก็ยอมรับว่ามันก็มีคะแนนสมเหตุสมผลแล้วศักดิ์ศรีความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนยอมรับได้จะดีมากขึ้นไม่งั้นเราก็จะเห็นคุณภาพนักการเมืองเสียงเดียวอ่ะนะครับสู้ไม่ได้ก็ไปโดนยุบอยู่กับพรรคอื่นเขาเนี่ยเท่ากับว่ามันปล้นฉันทามติประชาชนนะว่าผมไม่ให้เลือกคุณมาแม้เป็นเสียงเดียวแต่คุณต้องอยู่พรรคนี้สิผมเข้าอุดมการณ์พรรคคุณดังนั้นพรรคการเมืองพันเล็กก็ต้องไปคุยในชั้นอะไรแปรยติว่าจะแปรได้ไหมว่ามีโอกาสจะพูดคุยได้ไหมว่าการคิดคำนวณเนี่ยอย่างสมเหตุสมผลที่พรรคการเมืองพรรคเล็กไม่สูญเสียประโยชน์ไปมากเนี่ยจะทำได้อย่างไรครับโอ้ทีนี้ท่าทีอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จะคว่ำไม่คว่ำเนี่ยนะครับ อีก1ปีครึ่งนะครับในหนทางที่จะต้องไปเลือกตั้งใหม่นะฮะอาจารย์มองว่าบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจะปรับแก้อย่างไรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์นะฮะหรือว่าพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะภูมิใจไทยเนี่ยนะฮะที่เรียกว่าถูกส่วนหนึ่งเนี่ยมาแชร์ภาพช่วงนี้กันรัวๆเหมือนกันว่าเดี๋ยวก่อนหน้านี้นะครับขออภัยก่อนหน้านี้รัวๆว่าจำเอาไว้ในวันที่คุณทินเคยบอกว่าจะไม่อยู่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเดินมาได้กันถึงจุดนี้เขาจะแก้ยุทธศาสตร์อย่างไรในอนาคตครับผมคืออย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ที่ตัวเลขนักการเมืองเราอยู่ที่ตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองครับครับอย่าลืมนะครับว่าพรรคที่คว่ำกันอย่างเงี้ยที่รู้โจทย์ล่วงหน้าว่าการบ้านจะออกเงี้ยทำไมเขาจะตั้งรับอยู่เฉยๆก็ต้องไปกวาดไปดูดกับเขาบ้างสิถ้าอยากเป็นพรรคใหญ่ครับนึกออกไหมครับนึกออกครับจะปล่อยให้คนอื่นเขาดูคนเดียวตามลำพังตัวเองต้อง
้องแข่งกับเขาบ้างอ่ะใช่ไหมคือยังงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆนะครับผมคิดว่าคือพรรคที่มีศักยภาพพรรคขนาดกลางขนาดไปทางใหญ่เนี่ยอาจจะทำได้หรือเกิดการควบรวมกิจการกันนะฮะเอาชื่อสูงชื่อเสียงจัดบัญชีรายชื่อดีๆนะครับหาคนที่เป็นชื่อมีชื่อเสียงเนี่ยหรือผมไม่อยากให้คุณตรงคือมีนายทุนพรรคมีอะไรต่างๆผู้อุปการะคุณพรรคเนี่ยเข้ามารวมตัวกันนะครับคือมันอาจจะเป็นไปได้ที่จะพรรคจากตัวเลขที่มันเคยได้ไม่สูงอาจจะดีขึ้นนะครับและการเดียวกันเนี่ยสโลแกนหรือนโยบายในการหาเสียงก็สำคัญนะครับอย่างประชาธิปัตย์อย่างคุณจะไทยรอบที่แล้วที่ปฏิเสธไม่ได้เสียงมาไม่น้อยเนี่ยก็เพราะนโยบายกัญชาใช่ไหมครับใช่ใช่โดนใจนั้นพรรคการเมืองอื่นๆหรือแม้กระทั่งคุณไพบูลย์เนี่ยน้อมนำคำสั่งสอนอะไรกว่าไปเนี่ยก็ยังอุตส่าห์หลุดมาได้นะมีกลุ่มของเขาท่านก็มีอภินิหารของท่านยังงั้นแหละครับมันอยู่ที่การทำอะไรให้คนโดนตาโดนใจนะครับครับผมครับครับนะอาจารย์อยากเห็นอะไรครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะในการโหวตวาระ3ครับในมุมมองของอาจารย์ครับผมอยากให้ผ่านนะครับแล้วก็คือเท่ากับตอบโจทย์อย่างน้อยบัตรเลือกตั้ง2ใบเนี่ยโดยความรู้สึกฉันทามติเนี่ยเราได้ส.ส.ที่เราชอบพรรคการเมืองที่เราไว้ใจนะครับดีกว่าที่จะมัดมือชกแบบระบบกติกาแบบเดิมไอ้อย่างเงี้ยมันจะคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองได้ระดับนึงนะครับคือส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องวิธีการคิดคำนวณอะไรกันยังไงเนี่ยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันนะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยผมก็ว่าตัวใครตัวมันนะนะฮะต้องมาร้องเพลงช้ำคือเราเหมือนเดิมนะฮะอาจารย์เคยแซวไว้จำได้จำมาเลยจำได้ครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับครับผมอาจารย์ก็เรียก